บอกกันก่อนว่าที่ผ่านมานะครับ Ferrari นั้นไม่เคยทำรถประเภทอื่นเลยนอกจากรถสปอร์ต2ประตูเท่านั้นคราวนี้นะครับก็ถึงเวลาปรับตัวให้เข้ากับตลาดด้วยการเปิดตัวรถยนต์4ประตูยกสูงซึ่งว่าการตามตรงก็คือ crossover นั่นแหละครับโดยมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Ferrari Puro Sangue หน้าตาภายนอกนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถยนต์ crossover ก็ตามแต่ว่ายังคงดีไซน์สปอร์ตเหมือนกับ Ferrari รุ่นอื่นๆเลยเริ่มจากไฟหน้านะครับที่ทำเป็นแบบ2ชั้นพร้อมกับไฟเหลียไฟส่องสว่างไว้กลางวันแบบ LED เป็นแบบเส้นเดียวด้วยเชื่อมกับเส้นดำๆเล็กๆที่ดูให้มีรถซันสปอร์ตขึ้นรวมถึงกระจังหน้าที่แย้มมาด้านล่างพร้อมกับช่องดักลมที่มีขนาดใหญ่สุดๆอีกตั้งหากมีข้อสังเกตอยู่2จุดนะครับแรกนะครับโลโก้ Ferrari นั้นก็จะมีอยู่2ตำแหน่งเลยปกติแล้วนะครับรถยนต์แทบทุกคันนะครับก็จะมีโลโก้ด้านหน้าแค่จุดเดียวเท่านั้นอย่างมากสุดนะครับก็ต้องมีสัญลักษณ์อะไรต่างๆที่บนกระจังหน้าอารมณ์ประมาณไบชูโร่หรือ Flying Spur ของ Rolls-Royce แต่อันนี้นะครับด้านบนก็จะเป็น Ferrari และด้านล่างก็จะเป็น Ferrari อีกอันนี้ไม่รู้แน่ใจเหมือนกันว่ารุ่นแรกที่ใส่นั้นคืออะไรและอีกข้อนึงครับดีไซน์ภายนอกนั้นทุกคนให้สังเกตว่าดีไซน์แอบคล้ายกับ Toyota Crown Sport ที่ออกมาก่อนหน้านี้ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนออกแบบก่อนนะส่วนด้านข้างนะครับแน่นอนว่าก็จะมาพบกับแนวกระจกที่ดูโค้งมนนะเข้ากับตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยรวมถึงแนวเส้นสายต่างๆที่ดูพลิ้วไหวแล้วก็จะมีมือจับประตูเป็นแบบซ่อนรูปอีกด้วยแน่ที่สำคัญจุดเด่นก็คือโป่งล้อนั้นมีขนาดใหญ่มากและรวมถึงชายด้านข้างที่มีการกัดลายให้ดูบึกบึนยิ่งขึ้นแต่มีข้อสังเกตว่าแม้ว่าประตูหน้านะครับก็จะมีมือจับเป็นแบบซ่อนรูปแต่ด้านหลังนั้นรู้สึกว่ามันไม่มีมาให้แล้วเปิดยังไงครับวิธีการเปิดนะครับก็คือว่าจะเปิดแบบตู้กับข้าวเลยอธิบายง่ายก็คือว่าอารมณ์ประมาณว่าเหมือนรถกระบะส่วนใหญ่ที่เป็นแบบแคปนั่นเองโดยบานประตูนั้นก็จะเป็นแบบไร้กรอบเช่นเคยพร้อมกับกลอนไฟฟ้าที่กดปุ่มครั้งเดียวนะครับประตูก็จะเปิดโดยอัตโนมัติแต่สังเกตดีๆนะครับว่ารถคันนี้โลโก้เฟอร์รารี่ก็เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยด้านหลังนะครับมาพร้อมกับไฟท้าย LED ที่มีขนาดเล็กและดูทรงเพลียวลมมากขึ้นแล้วก็จะมีหลายอย่างที่รองรับแอโรไดนามิกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสปอยเลอร์หลังที่มีการเจาะรูรวมถึงกระจกหลังนะครับที่จะมีการลาดเอียงแล้วก็กันชนหลังนะครับที่มีการตกแต่งเต็มสูบเลยก็คือว่าติดตั้งถ้อยเสียสีตำแหน่งแล้วก็จะมีครีบดักลมด้านล่างรวมถึงแผงกับพิมพ์อีกด้วยส่วนประตูหลังนะครับตามสไตล์ครับวิธีการเปิดก็คือเตะเปิดตามสูตรเลยส่วนปวงล้อนะครับงานนี้ก็ทำให้มันดูใหญ่ขึ้นแบบชนิดที่ว่าดูเป็นรถลุยอย่างแท้จริงและล้ออลอยถึงแม้ว่าจะลายเหมือนกันนะครับด้านหน้ามีขนาด22นิ้วและด้านหลังก็จะมีขนาด23นิ้วซึ่งมีส่วนช่วยในการขับขี่อย่างไรใครรู้ก็มาอธิบายกันหน่อยนะครับตัวรถนะครับก็จะมีความยาวอยู่ที่ 4,973 มิลลิเมตรความกว้างอยู่ที่ 2,028 มิลลิเมตรความสูงอยู่ที่ 1,589 มิลลิเมตรและฐานล้อนั้นจะยาว 3,018 มิลลิเมตรเรียกได้ว่าตัวรถนั้นก็ใหญ่กว่าที่คิดเยอะเลยนะครับอารมณ์ประมาณ SUV ทางฝั่งอเมริกายังไงไม่รู้นะครับภายในห้องโดยสารนะครับสังเกตว่างานออกแบบนั้นก็จะมีความแปลกอย่างนึงตรงที่ว่าฝั่งคนขับกับฝั่งผู้โดยสารนั้นก็จะมีแผงหน้าจอเป็นของตัวเองอย่างชัดเจนเลยแน่นอนนะครับว่าวัสดุอะไรต่างๆนั้นก็คงบุนุ่มตามสูตรพร้อมกับแผงตกแต่งนั้นก็จะเป็นแบบลายคาร์บอนฝั่งคนขับนะครับก็จะมาพร้อมกับมาตรวัดที่ยังคงเป็นแบบเข็มอยู่พร้อมจอแสดงผลการขับขี่ MID แบบสีแล้วก็บอกข้อมูลอะไรอย่างอื่นอีกมากมายรวมถึงพวงมาลัยนะครับที่จะมีปุ่มมัลติฟังก์ชันที่จะเน้นไปทางในการขับขี่มากกว่าเช่นการเปลี่ยนโหมดปุ่มสตาร์ทแล้วก็ปุ่มเพดานชิฟส่วนปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนั้นก็ยังคงมีมาให้ตามสูตรเลยแต่ฝั่งผู้โดยสารนะครับก็จะมาพร้อมกับจอขนาด 10.5 นิ้วแน่นอนนะครับว่ารองรับ Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงระบบเสียงจาก Burmester แบบ3มิติอีกด้วยอีกครั้งนะครับก็ยังสามารถควบคุมระบบต่างๆภายในรถได้เช่นกันส่วนระบบปรับอากาศนะครับก็จะแสดงผลฝั่งผู้โดยสารก็จริงแต่ก็จะมีปุ่มตรงกลางนะครับถ้าเกิดอยากรู้ว่าเป็นยังไงเราซูมให้ดูนะครับว่าปุ่มอะไรต่างๆนั้นก็จะเหลือแค่เท่าที่จำเป็นเท่านั้นซึ่งการควบคุมนั้นนะครับก็จะเป็นแบบสัมผัสด้านล่างครับก็จะมาพร้อมกับห้องชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายพร้อมกับปุ่มต่างๆที่ใช้งานเท่าที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นปุ่มไฟฉุกเฉินแล้วก็คันเกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์แบบไฟฟ้าควบคุมผ่านสวิตช์ปุ่มกดรวมถึงไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับย้ายมาควบคุมที่ตรงกลางแทนนั่นหมายความว่าไงครับแผงประตูทั้ง4บานนะครับก็จะแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นก็คือปุ่มเปิดประตูและนั่นเองนะครับทำให้แผงประตูนั้นสามารถออกแบบได้สวยงามโดยไม่มีแผงสวิตช์อะไรเลยนอกจากปุ่มที่พูดมาเมื่อกี้นี้รวมถึงกล่องคอนโซลกลางนะครับที่จะมีการกัดลายเพื่อให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นส
ำหรับเบาะนั่งนะครับแน่นอนว่าทำให้มันดูสปอร์ตได้ดูล้ำมากในเวลาเดียวกันซึ่งได้ข่าวว่าเบาะดังกล่าวนี้นะครับก็จะได้รับแรงบันดาลใจจากรถ Formula 1รวมถึงพนักพิงศีรษะนะครับที่เป็นแบบจิตตายแต่ทำรูปทรงนั้นให้มันดูเหมือนกับว่าสามารถแยกชิ้นได้พร้อมกับปั๊มโลโก้ Ferrariรอบเบาะนั่งคู่หน้านะครับยังคงสามารถปรับไฟฟ้าได้และสามารถสั่งนวดได้บริเวณฝั่งผู้ขับขี่ต่างหากเรียกได้เลยว่าแม้เบาะนั่งจะสปอร์ตแต่ก็ยังไม่ละทิ้งความสบายอยู่เช่นกันสำหรับเบาะหลังนะครับก็จะมีการออกแบบให้มีรูปทรงแบบเดียวกับเบาะหน้าเลยเพียงแต่ว่าบริเวณที่รองก้นนะครับก็จะทำให้ลึกลงมาหน่อยรวมถึงความสุขสบายที่ให้มาแบบเต็มไม่แพ้ด้านหน้าเลยนะครับโดยจะมีที่พักแขนแบบติดตายพร้อมกับแผงสวิตช์ควบคุมอีกด้วยไม่แน่ใจว่าควบคุมเครื่องเสียงหรือระบบแอร์กันแน่แต่ที่แน่ๆมีแอร์หลังมาให้ด้วยแน่นอนนะครับว่าประตูหลังนะครับก็จะเหมือนกับประตูหน้าเลยคือมีลำโพงมาให้กระจกไฟฟ้านั้นก็ย้ายไปควบคุมด้านหน้าเอาแล้วก็จะมีปุ่มเปิดประตูรถมาให้เช่นกันแน่นอนนะครับว่าในเมื่อเป็น crossover แล้วก็ทำพื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังให้กว้างเป็นพิเศษและดูเหมือนว่าน่าจะกว้างที่สุดในบรรดาเบาะหลังของ Ferrari ทั้งหมดด้วยก็แง่นะครับที่ผ่านมาทำแต่รถ2ประตูอย่างที่เล่ามาก่อนหน้านี้พอมาทำเป็นรถ crossover ปุ๊บก็ต้องใช้พื้นที่แบบจัดเต็มเสียหน่อยระบบความปลอดภัยนะครับก็เป็นไปตามมาตรฐานของรถสมัยนี้โดยคราวนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจาก Bosch นะครับในการผลิตชิ้นส่วนดังกล่าวนะครับซึ่งระบบต่างๆนั้นก็จะมีทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบอัตโนมัติจอดระบบปิดไฟสูงอัตโนมัติได้เลยว่าก็ให้มาครบเครื่องตามเทรนด์เลยแม้ว่าสมัยนี้นะครับก็จะไปพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะครับแต่ว่ารถรุ่นนี้นะครับยังคงเครื่องยนต์เบนซินธรรมดาอยู่นะครับเป็นขนาด 6.5 ลิตรไม่มีเทอร์โบอัดอากาศมาให้นะครับซึ่งจะเป็นขุมพลังแบบ V12 นะครับมีความแรงสะใจอยู่ที่125แรงม้าที่ 7,750 รอบต่อนาทีแรงบิดนั้นสะใจกว่าครับ716นิวตันเมตรที่ 6,250 รอบต่อนาทีพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแบบคลัชคู่8จังหวะ DCT นะครับซึ่งจะใช้เทคโนโลยีเดียวกับ Formula 1แน่นอนครับแรงสะใจขนาดนี้ต้องมาพร้อมกับระบบเคลื่อน4ล้อเท่านั้นจะมีการถ่ายเทน้ำหนักล้อหน้ากับล้อหลังอยู่ที่49/51อีกทั้งครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นแบบวางหน้าด้วยเช่นกันบอกก่อนว่างานวิศวกรรมนะครับให้มาแบบเต็มเลยนะครับตั้งแต่ตัวถังรถนะครับที่ออกแบบรูลมแล้วก็ทำชิ้นส่วนอะไรต่างๆให้มีความแอโรไดนามิกสูงปรี๊ดเลยช่วงล่างนะครับก็จะเป็นแบบดับเบิลวิชโบนทั้งหน้าและหลังเสริมด้วยช่วงล่างแบบแปรผันมัลติมัลติทรูแอคทีฟสปอร์ตเวลูนะครับพร้อมกับระบบเลี้ยว4ล้อมาให้ตามสูตรโดยจะติดตั้งแชสซีรถนะครับที่ทำจากอลูมิเนียมซึ่งน้ำหนักเบาและก็สูงถ่วงต่ำลงรวมถึงติดตั้งแชสซีไดนามิกเซนเซอร์6ตำแหน่งนะครับทำให้การขับขี่รถนั้นดูนิ่มนวลมากขึ้นแน่นอนว่าระบบต่างๆที่ให้มาจัดขนาดนี้ก็ถือว่าเป็น Ferrari นะครับยังคงขับสนุกเช่นเคยณเวลานี้ครับ Ferrari Puro Sangue นะครับก็ยังไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่จะเริ่มผลิตและส่งมอบในช่วงปี2023นั่นก็คือปีหน้านั่นเองนะครับอะไรก็ตามนะครับที่ไม่ได้พูดถึงสีรถทั้งภายนอกภายในแล้วก็รายละเอียดอื่นๆนั้นเนื่องจากว่ารุ่นนี้นะครับมีให้เลือกคอนฟิกกันเยอะมากเลยสามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบเอาง่ายๆนะครับสีรถภายนอกนั้นก็มีถึง20กว่าสีเลยถ้าใครสนใจนะครับก็รอดูข่าวว่าเมืองไทยนั้นจะพร้อมจำหน่ายเมื่อไหร่นะครับแต่คาดว่าน่าจะมาในเร็วนี้อะไรก็ตามครับนี่คือข้อมูลคร่าวๆของ Ferrari Puro Sangue นะครับซึ่งถ้าเกิดใครอยากติดตามข่าวรถใหม่ๆว่ามีอะไรบ้างก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับได้เป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ